สนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสดใสขอเดชไตรรัตน์เลิศประเสริฐศรีคุ้มทุกท่านที่คิดพูดและทำดีให้เปรมปรีสุขสันต์วันนี้เทอญพระพรหมวชิรยานกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้รายการยามเช้าข่าวธรรมพบกับท่านผู้ชมในวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2558นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันใกล้วันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ข่าวเช้าของเราก็มีข่าวหลายข่าวมารายงานให้ท่านได้ทราบนะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับพระพรหมเมธีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าจะสามารถจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชได้ในประมาณปี2559ครับรายละเอียดติดตามได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจรายงานให้ทราบครับพระพรหมเมธีโฆษกมหาเถรสมาคมกล่าวถึงเหตุที่ต้องเลื่อนพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากที่ความไม่พร้อมของสถานที่ออกไปเป็นปี2559โดยยังไม่สามารถระบุเดือนที่จะจัดพิธีได้พระพรหมเมธีโฆษกมหาเถรสมาคมกล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมประจำครั้งที่4ปี2558ถึงความคืบหน้างานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าจากที่ตนได้มีโอกาสพบกับสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารและรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธในที่ประชุมคณะบริหารคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธทราบจากสมเด็จว่าขณะนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากรกำลังเร่งดำเนินการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของวัดเทพศิรินทราวาสรวมไปถึงพระเมรุอาคารเสนาสนะต่างๆให้เข้ากับรูปแบบภูมิทัศน์ที่ทางฝ่ายช่างและฝ่ายสถาปนิกของกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยจะไม่มีการสร้างพระเมรุใหม่ใช้เวลาประมาณ8เดือนคาดว่าพร้อมมีการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในปี2559แต่ยังไม่สามารถระบุเดือนที่จะจัดพิธีได้ส่วนพระศพของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังคงต้องอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกต่อไปก็ตามที่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการในการปรับปรุงพระเมนที่วัดเทพศิรินทราวาสก็มีความเห็นทางฝ่ายช่างและกรมศิลปากรว่าจะตามที่ท่านสมคุณทุเรศพระวรรณรัตน์ได้เรียนในที่ประชุมได้ทราบที่ประชุมของกรรมการบริหารธรรมยุทธ์ว่าคงจะไปพระราชทานเพลิงเอาปี2559เพราะว่าคือเขาจะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่วัดเทศรินใหม่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง8เดือนคือจะรื้อพวกอาคารบางหลังอะไรออกให้จะปรับให้ก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงเสนาสนะตลอดถึงอาคารที่ตั้งบริษัท CP Oil จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นสัญจรธรรมะสู่เยาวชนในหัวข้อธรรมะนวัตกรรมแห่งปัญญาพิวัตรในโอกาสครบรอบ10ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรจัดขึ้นณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรบริษัท CP Oil จำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นสัญจรธรรมะสู่เยาวชนในหัวข้อธรรมะนวัตกรรมแห่งปัญญาพิวัตรในโอกาสครบรอบ10ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรโดยมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นองค์บรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนวัตกรรมแห่งปัญญาพิวัตรโดยมีนายสุวิทย์กิ่งมณีรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CP Oil จำกัดมหาชนคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานและนักศึกษาได้ร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับการบรรยายธรรมโดยพระราชวิจิตรปฏิภาณหรือเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นสัญจรธรรมะสู่เยาวชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึดในหลักจิตสำนึกและเป็นหลักในการปฏิบัติครองตนรวมทั้งหากเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งแล้วยังจะก่อประโยชน์ให้กับการทำงานและการดำรงชีวิตตลอดจนช่วยลดความสับสนวุ่นวายในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้นอกจากจะจัดการบรรยายธรรมะให้กับผู้บริหารคณาจารย์พนักงานและนักศึกษาให้ได้ฟังแล้วภายในงานยังได้มีความพร้อมใจกันสวดมนต์นั่งสมาธิและมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมตอบปัญหาธรรมะกับกิจกรรมของคนทำด้วยดีสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยได้มีการก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท CP Oil จำกัดมหาชนซึ่งซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนทบุรีและตั้งในนามบริษัทศึกษาพิวัตรจำกัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2547และต่อมาเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนปัญญาพิวัตรเทคโนธุรกิจและเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเปิดรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่1ปีการศึกษา2548เป็นต้นมาพร้อมกันนี้ได้มีการเรียนการสอนในรูปแบบของวิทวิภาคีซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวอนประชาชนอย่าแชร์ภาพของพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติไม่เหมาะสมหวั่นกระทบต่อพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนายสมชายสุรชาตรีโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรนำภาพที่ไม่เหมาะสมกับอาจาระนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลเป็นจำนวนมากเช่นภาพพระจับอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายพระนับเงินพระไปเดินตามห้างสรรพสินค้าพระตุ๊ดพระแต๋วเป็นต้นซึ่งปัญหาดังกล่าวทางมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องและแจ้งถึงเจ้าคณะปกครองโดยเฉพาะเจ้าอาวาสย้ำเตือนพระภิกษุสามเณรในปกครองถึงการเผยแผ่ภาพในโซเชียลอันไม่สมควรควรจะได้มีการระมัดระวังเพราะพระภิกษุสามเณรที่คาดว่าจะเป็นความหวังของประชาชนควรจะประพฤติตนให้เหมาะสมฝากประชาชนถ้าเห็นภาพพระภิกษุสามเณรที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมักจะแชร์ผ่านโลกออนไลน์กันอย่างรวดเร็วและในวงกว้างโดยไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นเช่นไรเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ซึ่งบางภาพมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่สังคมได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินตามความคิดของตนเองไปแล้วโดยไม่เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยหรือสถานการณ์จริงของภาพส่งผลให้หลายคนเชื่อว่าพระเสื่อมบ้างศาสนาเสื่อมบ้างทั้งที่จริงแล้วยังมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในสังคมไทยอีกเป็นจำนวนมากนายสมชายกล่าวต่อไปว่าในเบื้องต้นประชาชนควรตรวจสอบภาพแล้วเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดชัดเจนควรส่งภาพให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบและ
จ้งให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสมดีกว่าจะแชร์ภาพดังกล่าวที่ไม่ดีต่อๆไปจะทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนารวมถึงศรัทธาของประชาชนช้างป่าบุกวัดในเขตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำลายสิ่งของของพระสงฆ์จนกระทั่งทำให้พระสงฆ์ไม่กล้าออกบิณฑบาตที่วัดธรรมทานหรือวัดป่าป้อมวัดป่าเขาป้อมในหมู่ที่8อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีฝูงช้างป่าหลายสิบตัวได้เตือนมาหากินใกล้กับที่พักสงฆ์ได้ทำลายข้าวของเหยียบย่ำท่อน้ำทำให้ท่อน้ำแตกเสียหายส่งผลให้วัดไม่มีน้ำใช้รวมทั้งได้เข้ามาหักต้นไม้และมาอาศัยหากินอยู่ใกล้บริเวณวัดทำให้พระสงฆ์ไม่กล้าจะออกบิณฑบาตไปรับพัตทหารทำบุญจากญาติโยมโดยพระชาตรีศรีรติศรีรโชโตเจ้าอาวาสวัดธรรมทานหรือวัดเขาป้อมในชี้ร่องรอยของโขลงช้างป่าที่ลงมาจากเขาป้อมเข้ามาบุกทำลายเหยียบย่ำท่อน้ำจนแตกทำให้ทางวัดไม่มีน้ำใช้มีร่องรอยต้นไม้ที่หักโค่นและโต๊ะม้าหินที่ถูกช้างป่าเข้ามาใช้เท้าเหยียบจนพังเสียหายในเบื้องต้นทำให้พระไม่กล้าที่จะออกบิณฑบาตไปรับอาหารทำบุญจากญาติโยมเพราะกลัวที่จะพบกับช้างป่าที่และจะเข้ามาทำร้ายเอาประกอบกับทุกวันนี้ความกลัวในความไม่ปลอดภัยหลังของช้างป่ายังอยู่ในพื้นที่เกือบ2เดือนมาแล้วล่าสุดทางวัดต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยและเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมเข้ามาช่วยดูแลเป็นยามร่วมกับพระเพื่อปกป้องไม่ให้โขลงช้างป่าบุกเข้ามาภายในวัดอีกเนื่องจากทางวัดไม่มีรั้วที่จะปิดกั้นเหมือนวัดอื่นๆในเรื่องนี้พระชาตรีศรีรโชโตเจ้าอาวาสวัดธรรมทานเขาป้อมในกล่าวว่าตอนนี้ทางวัดเดือดร้อนในเรื่องของน้ำใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากถูกโขลงช้างป่าดึงเอาท่อน้ำและเหยียบท่อน้ำแตกเสียหายนอกจากนี้ทางวัดและพระมีความกังวลเมื่อต้องออกเดินบิณฑบาตไปรับอาหารทำบุญจากญาติโยมวันที่จะพบกับโขลงช้างป่าที่ซุ่มอยู่ข้างทางเพราะทางเดินบิณฑบาตของพระเป็นช่องทางออกพอดีประกอบกับไม่มีที่หลบภัยทำให้พระเกิดความเกรงกลัวและกังวลว่าอาจจะถูกช้างป่าทำร้ายได้รวมทั้งกลางคืนก็ยังไม่มีความปลอดภัยเพราะได้มีการพบช้างป่าบ่อยครั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วนเวียนหรือจัดเวรยามมาดูแลความปลอดภัยให้พระบ้างขอร้องให้ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลและผลักดันให้ช้างป่ากลับเข้าไปในป่าโดยเร็วจังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมบูรณะโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อยประจำปีพุทธศักราช2558นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอบางระจันได้มีการประชุมบูรณาการเตาเผาแม่น้ำน้อยเพื่อการบูรณะได้มีการปรับปรุง ในส่วนต่างๆในส่วนไหนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองได้มีการจัดประชุมนอกรอบขึ้นณวัดปรางบริเวณวัดปรางถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางชนสูตรซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้นก่อด้วยอิฐเตาเผาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียกว่าเตาประทุนตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่มีความยาวถึง14เมตรกว้าง 5.6 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาวถึง 2.15 เมตรเคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผาเช่นไหอ่างครกกระปุกช่อฟ้าหรือเบื้องปูพื้นเป็นต้นตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่ขุดได้ในบริเวณแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยสามารถชมได้ที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาสแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งแล้วยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิชาการเซรามิกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยเทศบาลตำบลโคกพระอ
อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับประชาชนในพื้นที่เตรียมจัดงานบุญเดือนสามนมัสการพระมุ่งพระพุทธมิ่งเมืองประจำปีพุทธศักราช2558จัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์ศุกร์นี้นายธวัชชัยจันทรานุสรนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าในเดือนกุมภาพันธ์ประเพณีของชาวอีสานฮีส2 ฮีส2ขอไปครับฮีส2คลอง14คือบุญเดือน3คือเรียกว่าบุญข้าวจี่โดยการนำข้าวเหนียวเป็นข้าวนึ่งมาปั้นเป็นก้อนแล้วย่างไฟหรือเรียกว่าจี่ให้สุกเหลืองแล้วก็นำทาด้วยไข่ผสมกับน้ำอ้อยและน้ำตาลและย่างไฟให้มีสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานและนำไปถวายพระความสำคัญก็คือการบูชาข้าวหรือการพิธีที่เรียกว่าพิธีประตูเหล้าหรือบุญเบิกฟ้าโดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวมากในปีถัดไปและในปีนี้เทศบาลตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยมีพระพุทธมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอกันทรวิชัยและประชาชนทั่วไปกราบไหว้สักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังนั้นชาวตำบลโคกพระจึงได้พร้อมใจการจัดงานบุญเดือน3นมัสการพระพุทธมิ่งเมืองประจำปีพุทธศักราช2558จัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2558ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโคกพระนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระกล่าวว่าการจัดงานบุญเดือน3นมัสการพระพุทธมิ่งเมืองประจำปี2558ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามพร้อมทั้งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรวิชัยในให้เป็นที่รู้จักและเผยแผ่และแพร่หลายทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์ชุมชนชมการประกวดสาวงามกันทรวิชัยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแสดงดนตรีศิลปินชื่อดังในงานดังกล่าวนี้ด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการข่าวในช่วงเช้าของเรานี้นะครับข่าวเช้าข่าวยามเช้าข่าวธรรมในช่วงแรกได้ผ่านพ้นไปแล้วในช่วงที่2มาพบกับรายการธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบันในวันนี้เรามีพระอาจารย์ปลัดมหาบุญร่วมปุญญมโนผู้อำนวยการสำนักงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลมาร่วมในรายการด้วยนะครับแล้วรายการของเราก็จะมีต่อไปในช่วงต่อไปนี้ท่านผู้ชมติดตามใกล้ชิดนะครับเราจะมีของรางวัลแล้วก็มีของที่ลึกมาแจกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับในรายการอีก2เบรกที่เหลือนี้นะครับจะเป็นรายการที่น่าสนใจขอเชิญติดตามรายการในช่วงต่อไปครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134